ดใสจริงเลยอาทิตย์นี้เออน่ารักน่ารักใช่มาน่ารักมาคนข้างๆนี่แหละมาดูเรื่องนี้ดีกว่าขอบคุณมากค่ะที่แล้วอยู่กับเจ้าตั้มเขาบอกว่าคำพูดดีๆนะหัดพูดกันไว้เยอะๆคำบางคำพูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าจะทำให้คนนั้นมีความสุขไปจนวันตายเลยก็ได้ต้องการอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่มีอะไรแค่อยากบอกมาที่เบรกนี้เบรกนี้ก็คือเมาลูกทุ่งแต่ไม่ได้พาไปเมาที่ไหนเพราะว่าจะพาไปสัมผัสบรรยากาศงานครอบครูใช่ของ FM 95ที่จัดทุกๆปีซึ่งปีนี้รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งของเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมด้วยค่ะแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีแบบบรรยากาศของศิลปินต่างๆมากมายเป็นยังไงเขาก็ไปจับครูบาอาจารย์เขามานั่งๆๆๆแล้วก็ครอบก็นี่จะที่จะเห็นนะฮะก็คือว่าจะมีอาจารย์เด่นชัยซึ่งเป็นเหมือนกับคนที่เกี่ยวกับการครอบครูที่อธิบายของประเทศอธิบายไหนๆก็ไปสัมผัสบรรยากาศในนั้นแล้วว่าจริงๆแล้วการครอบครูเนี่ยทำขึ้นเพื่ออะไรเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลรับครูเข้ามาในชีวิตก็เราที่เป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องเป็นศิลปินอยู่ในสื่อสารมวลชนหรือว่าในแวดวงบันเทิงก็จะต้องมีครูค่ะมีครูแล้วก็คนที่มีครูอ่ะสิมีครูก็จะเจริญก้าวหน้าก็เหมือนกับรับก็คือไปไหว้ท่านด้วยแล้วก็รับสิริมงคลจากท่านแล้วก็ขอขมาลาโทษอะไรหลายอย่างทุกอย่างลงไปนะคะเนี่ยนะฮะที่เห็นก็จะเป็นค่ายเล็กค่ายน้อยไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างค่ายอิสระอ่าฮะจ้ะใครๆก็อยู่ใครๆก็ไปได้ใช่ไหมใช่เป็นงานของ FM 95เขาจัดไงแฟนคลับก็ด้วยนี่พี่เห็นก็จะเป็นพี่แมมลวิตาพี่ดีเจจุ๊บแจงอาไม้แล้วก็พี่กระสาบแล้วก็หลายๆคนอ๋อแล้วพี่กออ่ะพี่กอไปอยู่ไหนของงานไปเดี๋ยวจะเห็นตอนท้ายๆอยู่นะฮะอันนี้ก็คือวงฟุตบาทคุณพ่อและลูกสาว2คนมีวงม้าลายไหมวงสาลอยไม่มีแต่มีแต่วงกางเกงพี่หนวดสตอสยามวันนี้แกใส่กางเกงยีนไปมั้ยวันนี้ใส่ใส่ใส่ปกติงานครอบครูใส่ขาวนะใช่แกก็คือมาแล้วหาเสื้อไม่ทันก็เลยวงนั้นที่เห็นบนเวทีด้านซ้ายก็คือน้องทรายหทัยชนกของ BB Record นะฮะซึ่งน้องก็ได้เป็นตัวแทนของบรรดาศิลปินขึ้นไปรำชื่อว่ารำถวายมือโอ้โหรำสวยมากน้องลิเกกันซะก่อนน้องเป็นลิเกไหนๆเป็นลิเกก็นะเต็มที่กับงานนี้นี่ก็คือก่อนที่จะเข้างานทุกคนก็จะต้องมารับครูค่ะหลังจากรับครูเสร็จปุ๊บรับไปไหนอ่ะรับไปไหนรับคือเหมือนครูมาจากเป็นเทพทั้งหมดเนี่ยเป็นเทพทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังอันนี้นี่คือการอันนี้การครอบครูอยู่ก็จะมีหัวทั้งหัวฤาษีหัวของอันนั้นเมื่อกี้ที่เห็นแหลมๆนั่นจะเป็นของทางภาคใต้จ้ะแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงเนี่ยฮะค่ะที่เห็นอยู่อันนี้เป็นอะไรหนุมานหรอยักษ์หรอเป็นจากเรื่องรามเกียรติ์อันนี้ก็คือจะเป็นหลังจากเสร็จพิธีทุกอย่างแล้วมีการเจอเนื่องเจอหน้าแล้วก็จะมีการส่งครูพอส่งครูเสร็จปุ๊บของบรรดาอาหารคาวหวานที่อยู่ข้างหลังทุกอย่างให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาตรงนี้ก็คือจะเป็นลูกศิษย์ของครูหมดแล้วก็คือเอากลับไปรับประทานกันเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่ากันว่าถ้าได้รับประทานอาหารหลังจากพิธีกรรมไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใช่วันนั้นก็ได้ไข่ต้มมาลูกหนึ่งอันนี้ไปสัมภาษณ์ใครบ้างอะพี่อะน้องยิ้มมาสยามไม่สัมภาษณ์ฮะคือแต่แค่เป็นการอัปเดตเรื่องราวต่างๆเฮ้ยคนนี้หน้าเหมือนบิ๊กดีทูปีเลยซูมน้องน็อตมหัศจรรย์เฮ้ยเมื่อกี้มึงเหมือนน้องบิ๊กดีทูปีอันนี้นะเลยดูสิเหมือนไหมล่ะน้องโน้ตมหัศจรรย์อ๋อน้องโน้ตมหัศจรรย์เนาะน้องโน้ตมหัศจรรย์น้องโน้ตมหัศจรรย์จ้ะนี่นะฮะน้องโน้ตมหัศจรรย์ปุ้ยใครจานใส่ในชนกแล้วก็ที่คุ้นเคยของเราเดี๋ยวก่อนพี่มีการมอบโล่รางวัลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือคนที่เอาพระพิฆเนศมาในวันนั้นก็ได้รับการเจิมอันนี้พี่แคนดี้นะฮะสวัสดีค่ะพี่สาวพี่แคนดี้รากแก่นสวัสดีค่ะอันนี้ๆๆทําเป็นแบบว่าสอดใส่แต่ตามไม่รู้จักกันไม่คือตอนนั้นพี่แคนดี้แกมาก็มาสายอ๋อเหรอมาสายไม่พอยังขนของกลับไปเพียบเลยเขาเรียกว่ามาที่หลังมันกว่ามันกว่ามีกล้วยมีไข่มีเทียนมีทุกอย่างมีดอกไม้มีนั่นแหละฮะที่เห็นอยู่ในมือทั้งหมดเป็นหลักฐานของพี่แคนดี้ว่าแกเอาอะไรไปเพื่อเป็นสิริมงคลไม่แต่เบรกก็ฝากของใครมาก่อนไหมฝากของตัวเองอ่ะมาเข้าร่วมพิธีกรรมไงไม่มีตาของคุณกลับบ้านไปไม่มีเลยเพราะเห็นตอนที่ขึ้นไปแกมามือเปล่ามามือเปล่าเสร็จเท่านั้นไม่พอยังไปลงเป็นนอนกิ้งเล่นกับพี่โจโจ้โดมิเนนต์อีกทักทายกันตามภาษาก็สนุกสนานนะฮะตามภาษาที่ฮาปาร์ตี้แต่ก็คือหลังจากจบพิธีแต่ละคนก็อิ่มบุญกลับบ้านกันอันนี้ก็คืองานครอบครูจาก
FM 95มาฝากกันแต่ทีนี้จะพาไปอีกงานนึงเป็นงานครอบงำโดยพี่กรเนี่ยจะพาไปครอบงำไปทำไงคะไปยังไงฮะเฮ้ยเธอเตรียมกันก่อนได้ไหมฉันจะได้ไปถูกแหมที่ตัวเองเล่นสดล่ะไม่มีล้อเล่นมีแต่งานครอบครูถ้าใครมีประเพณีแบบนี้ก็ชวนกันไปแล้วกันจะได้มีสิริมงคลแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานกลับมานะคะไปเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมพาน้องผมไปครอบงำหลังเวียนหลังฉากก่อนไปยังไปทางไหนดีล่ะไปได้หมดนะพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเร็วๆสิเร็วๆ